คราวนี้ไปดูเรื่องราวของผลกระทบจากพายุเบบินคากันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบมาทางภาคเหนือของไทยแล้วหลายพื้นที่เลยนะครับโดยสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำมากเกินความจุของอ่างโดยข้อมูลปัจจุบันมีปริมาตรน้ำนะครับอยู่ที่ 766.954 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 108.02% ส่งผลให้น้ำล้นสปิลเวย์แล้วแล้วก็น้ำไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีเชี่ยวกรากเลยนะครับทำให้บ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการรีสอร์ทต่างๆที่อยู่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยอย่างเช่นที่บริเวณอิงน้ำรีสอร์ทหมู่1ตำบลแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีตรงนี้เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท้ายเขื่อนนะครับอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีมีมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมสูงกว่า3เมตรส่งผลให้ทรัพย์สินพังได้รับความเสียหายในบางจุดเนี่ยแรงน้ำไหลพัดบ้านล้มลงไปในน้ำเลยก็มีโดยทางมณฑลทหารบกที่15และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เกาะติดและประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยช่วงเช้าวันนี้พบว่าเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำปริมาตรน้ำวัดได้ที่ 775.51 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 109% เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานโดยทางเจ้าหน้าที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับขึ้นเหนือกันบ้างนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ยังได้รับผลกระทบจากพายุเบบินคาแล้วก็มีน้ำท่วมหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากตัดผ่านทางหลวงหมายเลข118ถนนเส้นทางเชียงใหม่นะคะเชียงรายก็พังเสียหายด้วยเช่นเดียวกันจนทำให้ต้องมีการปิดเส้นทางดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมนานถึง2วันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวที่สัญจรไปมาโดยล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการทำการวางท่อระบายน้ำเพื่อให้มีการซ่อมแซมถนนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง